ตอนนี้เราติดตั้งสะพานเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับ48ชิ้นอันนี้เป็นเครื่องร้อยสลิงนะครับจะสอดสลิงเข้าไปในรูท่อนะครับนี่นะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นสเตชันนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นายช่างไซต์เอนจิเนียร์นะครับของทีมบาลานซ์คติริเวอร์นะครับผมรู้สึกมีความภูมิใจมากเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งที่ได้มาทำงานของบริษัทอิตาเลียนไทยแล้วก็ได้มาทำงานในต่างประเทศที่ประเทศบังกลาเทศผมเป็นคนนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็มาทำงานอยู่ที่ประเทศบังกลาเทศรู้สึกไงครับได้ที่ได้มาทำงานที่บังกลาเทศครับก็เป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้มาสร้างรถไฟฟ้าที่บังกลาเทศซึ่งเป็นสายแรกของประเทศนี้ครับฝีมือคนไทยมาอยู่ต่างแดนนะครับก็ไม่แพ้ใครที่ใดในโลกนะครับของคนไทยที่มาสร้างสะพานรถไฟฟ้าที่บังกลาเทศไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนฝีมือคนไทยสุดยอดอยู่แล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานบาลานซ์คติริเวอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แยกคาวันบาซาร์นะครับก็ตอนนี้เราติดตั้งบาลานซ์เนี่ยเสร็จทั้งหมดแล้วครับ48ชิ้นนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงนะครับตอนนี้คนงานก็รีแลกซ์กันอยู่ครับตอนนี้ฮัลโหลฮาวดิวทำไฟทำไฟนี่ครับผลงานก็รีแลกซ์ครับพักรีแลกซ์กันนี่ครับเล่นเกมครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับก็ตอนนี้เราติดตั้งสะพานเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับ48ชิ้นก็บรรยากาศบนก็วันนี้ร้อนครับน้ำฤดูหนาวเข้ามาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากครับ ก็เป็นตอนเที่ยงครับตอนนี้นี่นะครับติดตั้งเสร็จหมดแล้วครับตรงนี้48ชิ้นนะครับรถก็วุ่นวายเหมือนเดิมครับวันนี้รถเยอะเหมือนเดิมครับนี่ครับก็รถที่นี่ก็จะบีบแต่ตลอดทางนะครับถ้าเป็นบ้านเรานี่โอ้ตีกันตายแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวเราก็เหลือเก็บงานนะครับทีมดึงสลิงก็เริ่มเข้ามาดึงสลิงให้ครบนะครับตามที่ดีไซน์ไว้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรื้อพวกดีลิกเชนพวกอะไรเนี่ยครับไปอีกจุดหนึ่งครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วครับบาลานซ์คติริเวอร์นี่เหลืออีกจุดสุดท้ายนะครับก็แยกก็ใกล้ๆกับแถวโมติจินนะครับนี่ครับทีมงานดีสลิงเขาก็เตรียมเซตอุปกรณ์นะครับร้อยสลิงแล้วดึงสลิงกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องร้อยสลิงนะครับจะสอดสลิงเข้าไปในรูท่อนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นครับด้านที่ฝั่งนู้นจะติดกับสเตชันนะครับ
ติดกับสเตชันของ CP05 นะครับก็คืออีกบริษัทหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเดลิเคนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นสเตชันนะครับสเตชันนี้ก็ชื่อว่าสเตชันคาวานบาซานะครับตรงนี้นี่ครับก็ขึ้นแพลตฟอร์มเสร็จแล้วครับด้านนึงก็เหลือจะขึ้นอีกด้านนึงนะครับฝั่งนี้แล้วเขาก็จะทำติดตั้งโครงหลังคาต่อไปนะครับครับก็จะประมาณนี้ครับสถานีงานเขาก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่งานของเรานี้ เป็นงานสะพานนะครับสะพานข้ามแยกนี้เสร็จแล้วตอนนี้แยกนี้จะเป็นแยกใหญ่แล้วครับคาวันบาซานี้รู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดในบังคลาเทศแล้วครับแยกตรงนี้เรื่องวิถีชีวิตของเขาก็จะแตกต่างกับที่ไทยนะครับอย่างที่ผมเคยถ่ายหลายๆคลิปนะคือวิถีชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับประเทศไทยเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถอาหารการกินนะครับชีวิตการเป็นอยู่ที่พักอะไรครับชีวิตที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับของคนบังคลาเทศนะครับเขาก็เหมือนประเทศเขาก็กำลังจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผมก็หวังว่าอีกไม่นานนะครับบังคลาเทศก็จะพัฒนาให้มันให้ใกล้ใกล้เคียงกับไทยครับก็สามารถรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้นะครับในอนาคตนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นายช่างไซต์อินจิเนียร์นะครับของทีมบาลังคติเลเวอร์นะครับนายช่างครับรู้สึกยังไงครับว่าเราได้มีโอกาสที่มาทำงานที่ต่างประเทศนะครับผมรู้สึกมีความภูมิใจมากเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งที่ได้มาทำงานของบริษัทอิตาเลียนไทยแล้วก็ได้มาทำงานในต่างประเทศที่ประเทศบังกลาเทศที่นี่นะครับก็รู้สึกมีความภูมิใจมากและได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของรถไฟฟ้าที่ประเทศบังกลาเทศซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสายแรกเลยของประเทศบังกลาเทศซึ่งประกอบไปด้วย 16 สถานีแล้วก็มีความยาวทั้งหมด20กิโลเมตรครับในส่วนของ20กิโลเมตร16สถานีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสัญญามีทั้งเริ่มตั้งแต่ CP01 CP02 CP03CP04 CP05 และ CP06 ประกอบไปด้วย6สัญญาซึ่งในส่วนของอิตาเลียนไทยก็จะได้ตั้งแต่ CP02 ก็คือเดโป้แล้วก็ CP03 04เป็นวายดักแล้วก็ประกอบด้วยสเตชัน9สเตชันสัญญาต่อไปก็จะเป็นสัญญาในส่วนของ CP06 CP06 เนี่ยจะเป็นในส่วนของบริษัทอิตาเลียนไทยที่ประมูลได้ก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด4สถานีในช่างช่วยแนะนำน้องๆวิศวกรที่จบใหม่หน่อยครับที่เขาแบบมีโอกาสที่จะกำลังที่จะก้าวเข้ามาทำงานในต่างประเทศนะครับครับช่วยแนะนำน้องๆหน่อยครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากแนะนำน้องๆที่จบใหม่ในสายวิศวกรทุกคนนะครับก็ถ้าอยากจะมาทำงานในส่วนของวิศวกรต่างประเทศนะครับก็ลำดับแรกเลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของภาษาเรื่องการสื่อสารก็อยากจะให้ฝึกตัวนี้อยากจะให้ฝึกเรื่องของการพูดการเขียนซึ่งการพูดการเขียนและการฟัง2ส่วนนี้3ส่วนนี้สำคัญมากเลยที่จะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศในการทำงานเพราะคนที่เรามาทำงานด้วยส่วนมากจะเป็นโลคอลคนในพื้นที่จะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องความพร้อมในส่วนของทางด้านวิชาชีพอยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในทางด้านวิชาชีพให้เต็มที่เพราะเราจะได้มีโอกาสมาใช้มาแสดงฝีมือได้เต็มที่ในหน้างานเพราะในหน้างานในแต่ละวันมีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะได้ใช้ทักษะวิชาชีพที่เราล่ำเรียนมาตั้งแต่ช่วงปริญญาเพราะในตอนนั้นเราใช้เราศึกษาแค่ทฤษฎีแต่เราจะได้เอามาใช้ในส่วนภาคปฏิบัติก็ที่นี้แหละครับนายช่างเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมชื่อนรทิพย์กองผลนะครับเป็นคนใต้นะครับ
เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในก็แนะนำตัวว่าเป็นคนตายแล้วก็ข้อแรงตายในที่นี่เลยละกันนะครับนะก็ผมเป็นคนนครศรีธรรมราชก็อยากจะในตอนนี้ก็มาทำงานอยู่ที่ประเทศบังกลาเทศแต่ก็ยังเป็นห่วงพี่น้องชาวใต้ทุกคนก็คือในเรื่องของโควิด-19 นะครับนะก็อยากให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงที่ยอดที่มันยังฝุ่งซุ่มอยู่ตอนนี้ขอให้ช่วยดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีแล้วก็เรื่องของวัคซีนก็ให้ทุกคนช่วยไปฉีดกันให้ครบตามที่สาธารณสุขเขาประกาศอย่างเช่นที่ประเทศบังกลาเทศตอนนี้ก็โรคโควิด-19 ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงมาเรื่อยเพราะว่าทุกคนฉีดวัคซีนกันครบที่ยอดมันเพิ่มอยู่จากตอนแรกยอดที่ประเทศบังกลาเทศอยู่ที่ประมาณ 20,000 คนตอนนี้ลดลงอยู่ที่100ถึง200คนเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศบังกลาเทศเขาปฏิบัติตามสาธารณสุขและเขาก็ไปฉีดวัคซีนวัคซีนในที่นี้ก็มีโมเดอร์นาไฟเซอร์แล้วก็ชิโนฟาร์มทุกคนก็ได้วัคซีนกันครบโดสทุกอย่างทำให้ยอดมันลดลงนะครับนะซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวใต้ทุกคนและทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ข้าวกลายถึงหน้าฝนฝนอาจจะตกหนักอาจจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นได้อาจจะมีน้ำท่วมได้ขอให้พี่น้องทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับโอเคครับก็ต้องขอบคุณในช่างนาทิพย์นะครับไซต์อินจิเนียร์ของบาลังคาดีเดเวอร์นะครับที่ให้ความรู้ประสบการณ์การทำงานในบังกลาเทศนะครับครับขอบคุณครับนายช่างครับสวัสดีครับครับพระเอกของเราก็คือตัวนี้ครับเดลิเคนี่แหละเป็นคำว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ไม่ใช่นะครับก็คือต่างประเทศเขาก็ใช้มานานแล้วแหละครับแต่ที่ไทยนี่คือถ้าทำสะพานนะเขาจะหล่อหลายที่กันนะแต่เราก็ติดตั้งด้วยเดลิเคนี่คือติดเป็นชิ้นนะครับที่หล่อมาแล้วเป็นชิ้นงานเป็นเซกเมนต์มาแล้วนะครับงานมันก็จะออกมาเร็วนะครับถ้าติดตั้งแบบเดลิเคนี่ทีมงานผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกครับที่บังกลาเทศเนี่ยแหละแต่เขามีประสบการณ์จากที่ไทยมานะครับก็มาเรียนรู้แล้วก็ติดตั้งที่นี่ครับงานที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะทำงานลำบากกันอยู่นะครับก็เราก็ต้องปรับตัวอะไรหลายๆอย่างนะครับวัฒนธรรมแตกต่างอาหารการกินแตกต่างนะครับแล้วก็วิถีชีวิตก็แตกต่างนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับตามที่เราไปทำงานประเทศนั้นๆนะครับก็ส่วนงานตรงนี้เขาก็จะเป็นงานดึงลวดสลิงนะครับก็จะมีนายช่างคนไทยนะครับเนี่ยครับนายช่างครับสัมภาษณ์หน่อยครับครับผมนายช่างรู้สึกไงครับที่ได้มาทำงานที่บังกลาเทศครับก็เป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้มาสร้างรถไฟฟ้าที่บังกลาเทศซึ่งเป็นสายแรกของประเทศนี้ครับผมชื่อชัยวัฒน์นะครับเป็นวิศวกรในส่วนของงานดึงสลิงครับงานโพเทนชั่นนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่2นะครับโครงการแรกก็CP0304ครับซึ่งจบไปแล้วส่วนโครงการนี้ก็ CP06 นะครับวันนี้ก็มาทำการดึงสลิงนะครับท่อในบล็อกกระเดอร์นะครับบาลานซ์แคนทีเลเวอร์ครับผมรู้สึกภูมิใจไหมครับที่เป็นคนไทยที่มาสร้างรถไฟฟ้าในบังกลาเทศรู้สึกภูมิใจครับคนไทยถ้าจะทำก็ทำได้ทุกอย่างครับผม อยากฝากบอกถึงวิศวกรรุ่นใหม่นะครับก็คือให้มีความภาคภูมิใจในการเป็นวิศวกรชาวไทยนะครับเราไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับผมอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยไหมครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ระบาดหนักนะครับอยากจะให้พี่น้องคนไทยทุกคนดูแลสุขภาพครับแล้วก็อดทนและให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับนายช่างครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับทีมงานดึงสลิงครับแล้วก็ดึงสลิงสะพานเรานะครับเนี่ยเพื่อจะเตรียมส่งงานแฮนด์โอเวอร์ให้ทีมพาราเป็ดต่อไปนะครับนี่ครับก็ทำงานกันอย่างหนักครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ซูเปอร์ไวเซอร์
ของทีมดึงลวดนะครับทีมดึงสลิงก็คือทีม PT นะครับเอาครับรู้สึกไงพี่รู้สึกไงพี่ไม่ได้มาทำงานที่บังกลาเทศครับก็รู้สึกดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของอิตาเลียนไทยนะครับที่มาสร้างความเจริญให้กับประเทศบังกลาเทศครับแล้วการเป็นอยู่ของคนไทยที่บังกลาเทศนี่เป็นยังไงพี่ทุกคนก็อัธยาศัยดีนะครับของประเทศของบังกลาการเป็นอยู่ก็โอเคครับบริษัทเป็นคนที่ดูแลที่ดีครับอาหารการกินทุกอย่างบริษัทดูแลทั้งหมดมีอะไรฝากถึงพี่น้องชาวไทยไหมครับพี่ครับก็จะฝากถึงพี่น้องชาวไทยครับว่ามาทำงานที่บังกลาก็ดีครับโอเคทุกอย่างครับคนที่บังกลาเขาก็อัธยาศัยดีทุกอย่างครับไปไหนมาไหนก็อาจจะไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่แต่ก็อัธยาศัยของคนบังกลาเป็นบุคคลที่ดีมากครับที่ดีครับฝีมือคนไทยมาอยู่ต่างแดนนะครับก็ไม่แพ้ใครที่ใดในโลกนะครับของคนไทยที่มาสร้างสะพานรถไฟฟ้าที่บังกลาเทศไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนฝีมือคนไทยสุดยอดอยู่แล้วครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับก็ได้สัมภาษณ์ในช่างหน้างานบาลานซ์คันทีเดเวอร์แล้วก็ในส่วนของงานดึงลวดกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปเราจะไปถ่ายที่ไหนจะเป็นยังไงครับช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ